พี่นัทอยู่ที่ฮอยอันมานานแค่ไหนแล้วครับพี่ผมก็อยู่ที่นี่มา4ปีแล้วครับไม่ได้กลับเมืองไทยเลยนั่นก็คือวันสุดท้ายที่เมืองไทยของผมครับถ้าวันแรกที่คุณมาถึงที่นี่ผมฟังหน่อยภาพความจำเมื่อครั้งวันวานกับรักที่เธอทิ้งไว้จะถามทำไมว่าฉันไม่ได้อยากรู้ไปอันไหนดังตีมของภาษาไหนไม่อยากพูดถึงให้ยิ่งช้ำยิ่งจำยิ่งถูกทำร้ายคุณนะครับวันแรกที่คุณมาถึงที่นี่คุณรู้สึกยังไงครับเธอรู้บ้างไหมต้องใช้เวลาเท่าไรกว่าจะลืมเธออย่าตอกย้ำให้ช้ำมันลึกลงไปกว่าเดิมได้ไหมเธอหากไม่รักก็อย่าซ้ำก็อย่าทำเป็นสนใจเก็บคำถามคำนั้นเอาไว้ก่อนฉันคนนี้จะหยุดหายใจรักษาเยียวยาบาดแผลที่เป็นฟันร้ายทำไมนัดถึงมาอยู่ที่นี่อย่าพูดอะไรอย่าถามอะไรให้ฉันลืมเรื่องเธอไปไม่อยากพูดถึงให้ยิ่งช้ำยิ่งจำยิ่งถูกทำร้ายเจ็บช้ำปางตายป่านนี้ก็ยังไม่หายเธอรู้บ้างไหมต้องใช้เวลาเท่าไรกว่าจะลืมอย่าตอกย้ำให้ช้ำมันลึกลงไปกว่าเดิมได้ไหมเธอหากไม่รักก็อย่าซ้ำโปรดอย่าทำเป็นสนใจเก็บคำถามคำนั้นเอาไว้ก่อนฉันคนนี้จะหยุดหายใจเราเรียกอันไหนบ้างงานเดียวกันอันไหนต้องเรียกเดียวกันล่ะอะไรคือสาเหตุทำให้คุณมาอยู่ที่เวียดนามแล้วไม่กลับเมืองไทยเลยครับเวลาเท่าไรกว่าจะลืมเธออย่าตอกย้ำให้ช้ำมันลึกลงไปกว่าเดิมได้ไหมเธอหากไม่รักก็อย่าซ้ำโปรดอย่าถูกผู้หญิงทิ้งครับเราคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าถามคำนั้นเอาไว้ก่อนฉันคนนี้จะหยุดหายใจจะรู้บ้างไหมต้องใช้เวลาเท่าไรกว่าจะลืมเธออย่าตอกย้ำให้ช้ำมันลึกลงไปกว่าเดิมได้ไหมเธอหากไม่รักก็อย่าซ้ำโปรดอย่าทำเป็นสนใจเก็บคำถามคำนั้นเอาไว้ก่อนฉันคนนี้จะหยุดหายใจนี่แหละครับที่ทำให้ผมไม่กลับเมืองไทยนี่คุณดาวโปรดิวเซอร์รายการของเราครับ